วันนี้ที่อยู่ในมือผมนี่ก็จะเป็นไวโอลินของคุณเอมิลวิลเฟอร์นะครับตัวนี้เป็นปี2014เป็น V550 นะครับ V50 นี่ก็จะเป็นไม้แผ่นหลังทำจากเมเปิลที่มีเฟรมแล้วก็แผ่นหน้าเป็นสปูทเยอรมันนะครับมีลายสวยงามแล้วที่สำคัญก็คือเป็นไวโอลินที่เก็บไว้เป็นเวลาถึง4ปีในร้านนะครับเราก็เอาออกมาขายอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าตัวนี้เสียงดีเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับฟิตติ้งทุกอย่างต้องบอกก่อนว่าทำจากไม้เอโบนี่นะครับส่วนหางปลาตามสไตล์ของรุ่นเวิร์กช็อปก็จะใช้เป็นเทลพีซของวิสเนอร์เยอรมนี